สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองอุดมการณ์นะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับความผูกเวรกรรมนะครับแล้วก็การจองเวรกันในโลกเนี่ยนะครับนะคือบางทีหลายคนจะสงสัยนะว่าทำไมนะครับคนเราถึงนะเรียกว่าผูกเวรกรรมแล้วก็การจองเวรกันในโลกนะครับก็ต้นสายปลายเหตุก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือจิตมันปล่อยวางไม่ได้นั่นเองนะเพราะเวลามีใครทำให้เรารู้สึกนะครับขัดข้องนะหมองใจนะหรือว่าการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นนะแย่งชิงอำนาจเนี่ยซึ่งเป็นความยึดติดถือมั่นนะครับของปุถุชนในโลกนี้อยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งยังปล่อยวางไม่ได้เนี่ยเมื่อมีใครมาแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นนะแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นก็มีท่าทีที่เป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันก็มีการทำร้ายกันนะทำลายกันนะไม่ว่าจะเป็นทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำต่างๆเพราะนั้นครั้งหนึ่งคนหนึ่งอาจจะแข็งแรงอีกคนหนึ่งอาจจะแข็งแรงสู้ไม่ได้พอสู้กันมาก็มีแพ้ชนะนะพอการแพ้ชนะมันก็ไม่จบเพราะอะไรครับเพราะใจมันไม่จบเพราะว่ามันเกิดการผูกกรรมจองเวรกันมันไม่จบนะครับมันก็เขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานนะว่าจะจองเวรกันเนี่ยนะเพื่อจะเอาคืนวันนี้ฉันอ่อนแอนะวันหนึ่งฉันแข็งแรงกว่าฉันก็จะเอาคืนแกอะไรประมาณนี้นะบางทีจองเวรอย่างเงี้ยข้ามภพชาติทีเดียวเหมือนเราดูหนังดูละครน่ะจิตมันเรียกว่าตั้งอธิษฐานไว้นะตั้งใจไว้นะอย่างมุ่งมั่นเลยนะว่าจะเอาคืนจะล้างแค้นนะคนเราต่างๆเหล่านี้ที่เคยกระทำเรานะให้เรารู้สึกเจ็บแค้นนะเจ็บปวดต่างๆนะก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าจะนะตามจองร้างจองผ่านจองเวรนะไปในทุกภพชาติอย่างเงี้ยคราวนี้พอมันตายจากกันไปแล้วนะมันวนกลับมาในสังสารวัฏเพราะว่าเราไม่ได้เกิดตายชาติเดียวนะมันก็วนกลับมาในสังสารวัฏเนี่ยพอเรากลับมาเจอกันใหม่นะบางทีเจอกันใหม่นะความที่ตั้งใจผูกกรรมจองเวรกันในอดีตชาติเนี่ยนะมันก็จองเวรกันในโลกเนี่ยนะวนเวียนอย่างไม่จบสิ้นครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยเข้มแข็งแข็งแรงกว่าเขานะในทางด้านพละกำลังอาวุธต่างๆนะเราสามารถจะทำร้ายทำลายชีวิตเขาได้แต่ด้วยความที่เขาไม่ยอมนะเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานนะจะตามล้างจองผานจองเวรผูกกรรมเนี่ยข้ามมาเพราะเกิดมาในชาตินี้บางทีเขาเข้มแข็งแข็งแรงกว่านะเขาก็มาเอาคืนนั่นเองนะนี่ครับมันเกิดจากไอ้จิตที่ไม่ปล่อยวางเนี่ยต้นสายไปเหตุจริงๆมาจากความหลงนะความยึดติดถือมั่นเนี่ยความหลงนะมันทำให้เกิดการแข่งแย่งแข่งขันช่วงชิงอำนาจผลประโยชน์ต่างๆนะจากสมัยก่อนก็แย่งชิงพวกเรื่องทรัพยากรต่างๆนะแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองนะบางทีก็แย่งชิงเรื่องของคนรักก็มีนะอะไรที่โลกเขาปรารถนากันนะต่างก็ยึดมั่นถือมั่นก็แย่งชิงกันพอไม่ได้ก็เห็นอีกฝั่งนึงเป็นศัตรูกันก็ยกทัพกีทากันรบกันนะฆ่ากันนะพอฆ่ากันตายเสร็จแล้วแต่จิตมันไม่ตายมันก็อาฆาตจองเวรพยาบาทนะมันก็ตั้งใจจะกลับมาเอาคืนกันนะพอมันวนเวียนในสังสารวัฏกาลแล้วเวลามาบรรจบกันเนี้ยก็ทำให้เกิดการจองเวรกันเหมือนยุคสมัยนี้ที่เรามองเห็นน่ะหลายคนจะสงสัยทำไมเขาจองเวรกันทำไมเขามีสงครามรบกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในชาตินี้ชาติเดียวนะเขารบกันมาตั้งแต่โบราณอดีตหลายพันหลายร้อยปีมาแล้วเพียงแต่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันมีอยู่นะเขากลับมาวนเวียนกันนะตามจองร้างจองผ่านกันเนี่ยที่เรามองเห็นคือหลายคนคิดว่าทำไมเราถึงไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความขัดแย้งสงครามเลยใช่ไหมนั่นแหละนี่คือหลักกรรมถ้าใจเราไม่ปล่อยวางใจเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นการเกิดตายวนเวียนในสังสารวัฏเนี่ยความเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยเมื่อมันวนกลับมาเจอกันนะในการเวลาสถานที่เนี่ยมันก็กลับมาทำกิจกรรมแบบเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆคือเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่อกันเหม็นหน้ากันนะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วสุดท้ายก็จับอาวุธเข้ามาต่อสู้ห้ำหั่นกันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเป็นในโลกปัจจุบันมันเป็นมานะย้อนประวัติศาสตร์ดูก็ได้เป็นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความผูกเวรกรรมแล้วก็การจองเวรกันในโลกเนี่ยมันมีมานานแล้วเราก็จะมีต่อไปนะถ้าเราไม่เจริญสีภาวนาปล่อยวางให้เป็นนะครับเราสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ